สวัสดีครับสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้มันไม่เที่ยงนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าจะบอกว่าทุกสิ่งบนโลกใบนี้เลยก็ไม่ถูกมากนะอย่างน้อยก็จะมีนาฬิกาละหนึ่งอย่างแลวครับที่ทุกวันเนี่ยมันต้องผ่านช่วงเวลาเที่ยงตรงวันละครั้งทุกวันถ้านาฬิกาเดือนนั้นยังทํางานอยู่นะครับแต่สลับคนแล้วไม่ต้องคาดหวังว่าจะมีความเที่ยงตรงเพราะว่ามนุษย์ถูกออกแบบมาเพื่อความอยู่รอดตัวเองนี่คือศูนย์กลางจัก,กรวาลตัวเองนี่สําคัญที่สุดตัวเองก็คือพระเอกนางเอกมิวสิกนะครับคนอื่นๆก็แค เกิดขึ้นกับทุกคนเป็นธรรมชาติถ้าพูดถึงเครื่องบินแล้วนะครับมันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่หลายคนในสงสัยว่าทําไมเครื่องบินลํานี้ใช้อาวุธนี้ได้เครื่องบินลํานั้นใช้ไม่ได้จริงๆแล้วมันน่าจะใช้ได้เครื่องบินก็เหมือนคนนั่นแหละครับมันเกิดมาไม่เท่ากันแม้ว่าจะผลิตมาโดยบริษัทเดียวกันก็ตามนะครับมันลูกพ่อแม่เดียวกันเนี่ยก็มีความต่างกันทั้งที่กรรมวิธีการผลิตที่เหมือนกันนะครับอันนี้แอดมินไม่ทราบว่าปัจจัยแวดล้อมอย่างอุณหภูมิอารมณ์ในช่งวงเวลาการผลิตความชื้นสนสสาาัััมมผควาาาดอกศ กับความต่างนี้หรือเปล่านะครับสุดยอดเครื่องบินของสหร,รัฐมิกาอย่าง F-15 Eagle ก็เช่นกันมีความต่างกันนะครับและ F-15 Eagle ก็ถูกพัฒนานต่อไปหลายรุ่นทั้ง F-15 Eagle F-15 e Strike Eagle จนถึง F-15X e X รุ่นล่าสุดนะครับอันนี้หน้าตาเหมือนกันแต่ว่าภายในเนี่ยค่อนข้างต่างมีความหลากหลายโดยอุปกรณ์เวร่าแล้วก็ระบบอาวุธแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ภารกิจไม่เหมือนกันทุกลำนะครับ อันนี้อย่าว่าแต่ระบบอาวุธระบบเรดาร์เลยนะครับเครื่องบินทุกลำบนโลกไปนี้ไม่ใช่ทุกลำนะครับที่จะบินตอนกลางคืนได้บางลำนี้บินไม่ได้บินได้แค่กลางวันเท่านั้นโดยเฉพาะ F16 มือสองรุ่นลดสเปคนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจของ f 1 5 Eagle กนอกจากจะพัฒนาเป็น f 1 5 EX แล้วนะครับล่าสุดสหรัฐอเมริกาก็ใช้ F15E ิบห้า e ีสไตรกในการถล่มกองกําลังของอิหร่านในซีเรียซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเ1 5ส e ิบห้า e อนะีสไตร้เนี่ยเป็นเครื่องบินโจมตีภา,าคพื เหมือนสไตร e อีโก้ที่ผ่านๆมามันน่ากลัวก่อเดิมมันเปลี่ยนไปจากการพัฒนา f อฟสิเของสหรัฐมิกานะครับที่มีความสามารถในการบรรทุกอาวุธใด้เพิ่มขึ้นสหรัฐมิกาไม่ลืมนะครับที่จะเอาความสามารถนี้ไปใส่ไว้ใน f อฟสิบห้า e ีสไตร์อกแน่นอนและเอกสิทธ์นี้เฉพาะเครื่องบินของสหรัฐมิกาเท่านั้นนะครับ ภารกิจโจมตีภาคพ,พื้นนี่การบรรทุกอาวุธนี่สำคัญมากนะครับสัลามิการมีการปรับแต่งให้เอฟซิ t r าอีสไตรโกบรรทุกอาวุธได้มากขึ้นการจะทําแบบนี้ได้ต้องมีอุปกรณ์พิเศษนะครับและที่สําคัญนะครับสมรรถนะของเครื่องยนต์นี้ต้องรองรับได้ด้วยและเอฟซิพ e ่าอีสไตรโกมีคุณสมบัติตรงนี้อยู่แล้วนะครับจากการทดสอบของกองทัพอากาศสัลมิการจากเติมเอฟ e ิพ่าอีสไตรโกบรรทุกเจดมได้9ลูกตอนนี้เพิ่มไปเป็น15ลูกเพิ่มเยอะมากนะครับนอกจากจะเพิ่มความสามารถที่กับตัวเองแล้ว มันยังเป็นคลังแสงเคลื่อนที่เป็นลูกหามบรรทุกอาวุธไปให้เครื่องบินขั้นสูงแต่ว่าบรรทุกอาวุธได้น้อยนะครับอย่างแวปเตอร์แล้วก็ f 3 5ในสนามบินที่ห่างไกลได้ด้วย S <S ก็คือว่าในการปฏิบัติงานในที่ห่างไกลามากครับสนามบินที่ใช้อาจไม่มีคลังอาวุธแทนที่จะใช้เครื่องบินขนส่งขนาดใหญ่ก็ใช้ F อฟซี t า i อีสไตรอกเนี่แหละครับเป็นคนขนส่งไปให้เร็วกว่าคล่องกว่าตอนนี้หน้าที่ของ f อฟ e ีาอีที่เพิ่มเข้ามาก็คือเป็นเด็กส่งของด่วนนะครับเป็นแมสเซนเจอร์นอกจากส่งของแล้วยังจัดการเองได้ด้วย f อฟซีพาอีสไตรอกไม่ได้บรรทุกแค่เจดแมเท่านั้นนะครับอาวุธิวเคร์ขนาดเล็กก็ได้สมาร์ทบอมบ์ห้าร้อยหนึ่งพันสองพันปอนด์ก็ได้ ปนาวุธอากาศสูอากาศอย่าง AIM 9 AIM 120ก็ได้นะครับจากภาพที่เราเห็นติดรอบตัวทีเดียวอันนี้ยังกับรถพุ่มพวงนะครับเยอะแยะไปหมดติดไปหมดแทบไม่มีที่ว่างทั้งใต้ปีกแล้วก็ใต้ท้องทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะบรรทุกอาวุธได้มากมายเนี่ยแต่ว่าการใช้งานจริงใช้ได้แค่บางส่วนเท่านั้นที่เหลือเนี่ยเป็นการบรรทุกได้เฉยๆเพื่อนําไปยังสถานที่ที่ต้องการนะครับซึ่งในสมรภูมิที่มีความเข้มข้นสูงเครื่องบินขนส่งขนาดใหญ่ไม่ปลอดภัยนะครับการใช้ F e 5 ปลอดภัยกว่าในการขนส่งอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของบทบาทของ f 1 5 e ที่น่าสนใจนอกจากจะมีความสามารถในการโจมตีแล้วนะครับยังพันตัวเองมาเป็นเครื่องบินขนส่งได้ด้วยโดยภัยคคกคมในปัจจุบันถามว่าเครื่องบินยุคที่4อันนี้หมายถึงเครื่องบินที่ไม่ใช่เครื่องบินสเตลนะครับยังสามารถปฏิบัติงานในสนามรบที่มีระบบป้องกันขั้นสูงได้หรือไม่ตอบว่าเสี่ยงครับไม่ได้ต่อให้พัฒนาระบบมากแค่ไหนก็ตาม ในยุคน,นี้นะครับก็ต้องใช้เครื่องบินสเตลในการเข้าไปทำลายระบบป้องกันก่อนแล้วให้เครื่องบินยุคสี่ค่อยตามไปถล่มนะครับส่วนการต่อสู้กลางกาศก็จะเป็นต้องใช้เครื่องบินสเตลในการบินคุ้มกันแล้วก็เชื่อมต่อข้อมูลกันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเครื่องบินยุคสี่จะมาห้าวลุยเดียวไม่ได้นอกจากสนามรบที่ไม่มีระบบป้องกันมากมายโดยเฉพาะ F15E a g l e กทุกสายพันธุ์นะครับเพราะว่ามันใหญ่มีค่า RCS ีนี่สูงมากหรือรด้ตรวจเจอง่ายๆนะครับและโดยประสิทธิภาพส่วนตัวเนี่ย F15 มีข้อจํากัดในการ การต่อสู้กลางกัดทุกรุ่นนะครับข้อดีก็คือความเร็วแล้วก็บรนทุกอาวุธได้เยอะผลงานในอดีตที่ผ่านมาที่ทําให้ F15 เป็นเบอร์หนึ่งแบบไร้พ่ายมาได้นะครับ เครดิต50%เป็นี่ยเป็นผลงานของเครื่องบินเตือนภัยทางอากาศโดยเฉพาะในสงครามอ่าวนะครับทีเมีหน้าที่แบกอาวุธแล้วบินขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วให้เครื่องบินเตือนภัยเป็นคนล็อกเป้าขีปนาวุธให้นะครับ F15 มีหน้าที่รับคำสั่งแล้วกดปุ่มยิงไม่ได้เข้าไปอิรุตรงนางกับเครื่องบินฝ่ายตรงข้ามเพราะว่าเรดาร์ของ F15 ในตอนนั้นมีพิสัยการตรวจจับค่อนข้างไกลนะครับนอกจากเครื่องบินเตือนภัยขนาดใหญ่ที่สั่งการ F 15แล้วเนี่ยตอนนั้นเครื่องบินที่เป็นลูกพี่ของ F15 ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงก็คือ F14 ชอ m c a t มแคนั่นเองนะครับเวลาผ่านไปเนี่ยอาวุธฝ่ายตรงข้ามพัฒนาขึ้น F15 ก็กลับสู่ความเป็นจริงแลวครับลาบยศสรรเสริญมันไม่เที่ยงผลงานเก่าๆเอาไว้เล่าให้ลูกหลานฟังเท่านั้นแหละครับแต่ F15 ก็ค้นพบว่าตัวเองเนี่ยเป็นเครื่องบินบรรทุกเท่านั้นหละครับ